ให้เวลาให้ลูกออกจากจอมาอยู่กับเตาใช่ด้วยแป้งวิเศษเราจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าโตเกียวที่บ้านได้แป้งขนมสำเร็จรูปเชฟจ๋าค่ะทำขนมได้หลายอย่างเด็กที่ไหนก็ทำได้เพราะว่าแค่เติมน้ำเปล่าเราทำกินเองได้ทุกวันจะกินเมื่อไหร่ก็ได้เลยเบนไซออนน้ำยากำจัดเชื้อไวรัสโคโรนาสนใจติดต่อ LINE @benzion.cell นี่ขอต้อนรับเข้าสู่กล้องสตอรี่ครับลงทุนอะไรก็ไม่สำคัญเท่าลงทุนกับการใช้เวลาและพัฒนาการของลูกของคุณนะครับนี่ตอนที่2นะที่อยู่กับเชฟจ๋าวันนี้นะครับสวัสดีค่ะเชฟผู้ทำขนมครกมาแล้วไม่ต่ำกว่า10ปีเป็นล้านๆครกถูกต้องตอนนี้มีนำเสนออีกตอนนึงคือได้ใช้เวลาให้ลูกออกจากจอมาอยู่กับเตาใช่ด้วยแป้งวิเศษตอนที่2แป้งอันนี้คือแป้งอะไรครับแป้งขนมสำเร็จรูปเชฟจ๋าค่ะแป้งสำเร็จรูปเชฟจ๋าแป้งนี่ทำอะไรได้บ้างครับแป้ง1ตัวเนี่ยทำขนมได้5อย่างอันเนี้ยคนที่ชอบที่สุดเลยนะวัยรุ่นตั้งแต่เด็กก็ชอบเด็กก็ชอบได้ทำขนมโตเกียวได้ทำแพนเค้กได้แบบทำเป็นการ์ตูนแต่จริงๆอ่ะตลาดอันนี้คือแบบวัยรุ่นชอบมากได้ไปทำแพนเค้กได้ไปทำขนมโป้งเหน่งทอดกล้วยหอมทอดทำกินกับเพื่อนทำกินกับแฟนทำถ่ายรูปลงอินสตาแกรมทำถ่ายรูปอวดอะไรเงี้ยคือแบบตัวเนี้ยดีมากซื้อแป้งเป็นหนึ่งอันทำขนมได้หลายอย่างใช่หนึ่งขนมโตเกียวสนุกยังไงโตเกียวต้องไปหาซื้อตามรถเข็นกินใช่ไหมครับแล้วตอนนี้คือบอกโควิดก็หาซื้อกินไม่ได้ก็ได้แป้งนี่ผสมน้ำปุ๊บทำเป็นลายอยากใส่ไส้ไหนใส่ไปเลยแป้งก็กรอบอร่อยก็เหมือนแบบไม่ต้องไปยืนดูคนทำละเราทำเองเลยช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะก็คือว่าเกิดอุปทานหมูทำขนมโตเกียวกันเองที่บ้านนี่แหละแบบนี้นี่เองทำขนมโตเกียวได้ใช่อันที่สองทำอะไรได้อันที่สองคือทำแพนเค้กสายฝรั่งอะค่ะที่กินกับน้ำผึ้งอะไรเงี้ยใส่กล้วยหอมใส่ไส้หลับใส่ไส้หลับใส่ช็อกโกแลตใส่อะไรเงี้ยค่ะแล้วอย่างเด็กเนี่ยเขาจะไปทำเป็นการ์ตูนฮะลูกของคุณพลอยค่ะน้องชิรินเนี่ยจะไปทำเป็นกระต่ายทำเป็นบันนี่ทำเป็นอะไรเงี้ยกินโอ้โหจินตนาการเพิ่มขึ้นอีกใช่อ๋อหรือถ้าเป็นหนุ่มสาวก็ที่รักจ้ะก็ทำให้แฟนกินตอนเช้าค่ะอ๋อโอเคขนมอะไรครับกล้วยหอมทอดค่ะเวลาเราไปกินร้านอาหารฝรั่งอ่ะจะมีเมนูกล้วยหอมทอดกินกับไอศครีมวานิลาโอ้จานนึงหลายร้อยนะเนี่ยใช่อันนี้ทำเองเลยเหมือนมีโรงแรม5ดาวอยู่ที่บ้านคือทำผสมแป้งเสร็จแล้วแป้งเหลือชุบกล้วยหอมทอดกินต่อได้เลยค่ะแล้วก็ทำทาโกยากิได้อ๋อไอขนมญี่ปุ่นเรามีต่อขนมครกแล้วเราได้แป้งตัวนี้ไปด้วยเราก็ไปทำทาโกยากิได้อ๋อโอเคขนมอะไรอีกม้งเหน่งม้งเหน่งขนมไทยโบราณที่เราต้องไปกินต่างงานวัดเวลางานวัดลอยกระทงเนี่ยจะมีขนมม้งเหน่งขายที่มันชุบแป้งเป็นรูปมันใหญ่ๆนะคะไม่มีขายทั่วไปแต่อันนี้คือเรามาทำปุ๊บเราทำกินเองได้ทุกวันโดยที่ไม่ต้องรอเทศกาลไม่ต้องรองานวันแล้วจะกินเมื่อไหร่ก็ได้เลยมีแป้งเพียงอย่างเดียวถูกต้องแป้งนี่กี่บาท250บาท250บาททำได้ไม่ต่ำกว่า5อย่างทำขนมโตเกียวได้กี่ชิ้นชิ้นแบบพอดีคำนะคะก็ได้5เกือบ50ชิ้นเลยแพนเค้กได้เกือบ30ชิ้นแพนเค้กได้30ชิ้นแล้วก็ทาโกยากินี่ก็พอขนมครกเลยค่ะก็ได้ประมาณเกือบ70-80ลูกสำคัญที่สุดนะฮะ250บาทได้เสริมสร้างจินตนาการของลูกได้เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ได้รู้จักการทำถูกทำผิดทำกันมั่วๆกันในบ้านนี่แหละที่เปิดมา1อันเนี่ยเราก็จะเจอเหมือนเล่นมายากลนะมันจะออกมาเรื่อยๆอ๋อมีอยู่3อันใช่ก็คือจะมี3ห่อครับทำไมต้องมี3ห่อก็คือ1ห่อเนี่ยเชฟคิดมาแล้วว่าแค่ผสมน้ำก็ทำได้1เมนูคือไม่ต้องไปนั่งช่างตวงกะเองเลยที่แบบโหแป้งต้อง275น้ำเท่าไหร่ยังไม่ต้องเลยคือ1ห่อเนี่ยคือ1เมนูที่อยากจะทำครับเท่ากับถ้า1ห่อได้3เมนูแล้วแต่ว่าถ้าแบบทำโตเกียวเหลือจะไปทำทาโกยากิก็ได้อีกก็ให้คุณลูกๆเล่นได้คืออันนี้ทำโตเกียวอันนี้ทำแพนเค้กอันนี้ทำทาโกยากิวิธีการผสมน้ำก็จะมีบอกครับผมอยู่ข้างหลังห่ออยู่แล้วอ๋อแต่ละเมนูขนมน้ำแตกต่างกันเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำขนมยอดฮิตสำหรับตอนนี้คือขนมโตเกียวใช่ใส่ลงไปยังค่ะแกะห่อในห่อนี้ก็จะมีวิธีการทำโตเกียวบอร์ดนะเขาจะบอกรายละเอียดมากเลยว่าแป้ง1ห่อก็คืออันนี้ผสมน้ำเด็กที่ไหนก็ทำได้เพราะว่าแค่เติมน้ำเปล่าแค่เติมน้ำเปล่าแค่ให้พี่ก้องเทให้เหมือนให้ลูกเทเนาะค่ะตีให้ผสมกันเชฟจ๋าต้องมาเป็นชุดๆดิอ๋อมีเซต DIY ค่ะ
ือจะมีแบบเซตที่มีไข่นกกระทาไส้กรอกปูอัดหมูหยองพริกเผาวานิลาครีมหมูผัดซีอิ๊วอย่างเงี้ยเซตนี้จะขาย450บาท450บาทพร้อมค่าส่งไหมไม่พร้อมค่ะอันนี้ส่งแมสระยะส่งคำนวณตามระยะทาง450บาทให้แมสเซนเจอร์ไปส่งได้แป้งกี่ห่อแป้ง1ห่อค่ะแล้วก็ได้ขวดบีบขวดบีบเพื่อทำลวดลายให้มันเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นแล้วสำคัญคืออันนี้สนุกเลยได้8อย่างเลยเหรอใช่ค่ะอันนี้ต่างจากขนมคกหนืดกว่าแต่เหมือนกันตรงที่ใส่แป้งอย่างเดียวใส่แป้งอย่างเดียวผสมน้ำอย่างเดียวผสมเสร็จแล้วใช่ไหมคะแล้วมันจะมีแป้งเนี่ยมันจะฟูขึ้นใช่ไหมคะครับเราก็ต้องถ้าเป็นโตเกียวเนี่ยเราต้องพักแป้งให้ความฟูของแป้งมันลดลงก่อนประมาณ5นาทีแค่นั้นเองเราก็จะมาทำโตเกียวได้เลยครับค่ะมีแป้งมีเตาซึ่งจริงๆแล้วใช้กระทะที่บ้านได้กระทะเทฟลอนธรรมดาก็ได้แบนๆเป็นกระทะที่แบบว่าไม่ต้องใช้น้ำมันนะไม่ต้องใช้น้ำมันเพราะว่าตัวนั้นจริงๆตัวนั้นดีกว่าในการทำโตเกียวจะทำให้ตัวแป้งกรอบมากยิ่งขึ้นมีแป้งเรียบร้อยแล้วทาเนยก่อนนิดเดียวค่ะปาดลงไปแค่นั้นค่ะหอมอ่ะโอเคค่ะเสร็จแล้วคราวนี้เราก็ช้อนถ้าเราจะทำโตเกียวใช่ไหมคะ1ช้อนเทลงไปแล้วก็หมุนเพราะความสนุกมากยิ่งขึ้นสำคัญที่สุดเลยสำหรับคุณพ่อคุณแม่ก็คือว่าขนมโตเกียวของเราวันนี้สะอาดปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าทำเองในเซตนี้มีหัวบีบให้ด้วยนะคะเพื่อความสนุกมากยิ่งขึ้นมันคู่พริกจริงเลยนี่ไม่รู้เหมือนกันทำไมโตเกียวต้องมีสายๆก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้อธิบายแบบหลักการเชฟเลยนะเคยวิเคราะห์ว่าทำไมต้องมีสายคือแป้งโตเกียวเนี่ยพอเวลาใส่ไส้ไปปุ๊บอะตัวแป้งจะไม่กรอบพอไม่กรอบเนี่ยเวลาหมุนไปตรงนี้มันไม่โดนไส้ไม่โดนอะไรอย่างเงี้ยใช่ตัวนี้แหละคือตัวกรอบไปทำรู้สึกว่ากรอบนอกนุ่มในมี texture ใช่ yeah ต่อไปเราก็ใส่ไส้ค่ะพี่ก้องอยากใส่อะไรก็อันนี้คือไส้เบสิกของโตเกียวคือวานิลาครับใส่ไส้กรอกด้วยได้ไหมไม่หรอกไส้กรอกได้เหมือนกันพี่ก้องกินได้ค่ะรอเราก็เพิ่มความมืออาชีพเข้าไปอีกคือเกรียงแถมไหมไม่แถมค่ะสั่งซื้อได้ค่ะมีขายที่บ้านเราไม่มีอ่ะใช้มีดที่แบบไม่คมมากหรือแบบมีดที่เราไว้ทาเนยมีดอะไรก็ได้อ๋อที่ทาเนยที่ทาเนยค่ะแต่ถ้าที่ไม่มีเลยก็ใช้สันมีดแต่เอาด้านคมออกแล้วด้านที่ไม่คมมาทำอันนี้คือแบบไม่มีเลยนะไม่มีเลยนะไม่มีเลยนะทางบ้านมีก่อสร้างอันนี้มีแน่นอนพี่ขาเฮ้ยมันดูแอดวานซ์ขึ้นกว่าขนมคกนะอันนี้ก็ดูสนุกขึ้นเออคุณพ่อคุณแม่อาจจะชอบเอาได้ยังเนี่ยให้แป้งนิดนึงไม่ได้เทต่อเลยได้ไหมได้นี่ไม่ยากต้องพยายามเวลาเทคนิคก็คืออย่าเอาช้อนไปโดนเตาอันนี้หมุนเลยก็ได้นะคะเนี่ยมือชีพมากแค่อันนี้อาจจะต้องเด็กโตหน่อยนะเนี่ยใช่บอกว่าวัยรุ่นชอบดูดีอ่ะดูดีโอ้คือมืออาชีพมากเป็นไงอ่ะอันนี้ใส่ไข่พี่ก้องเราไปเห็นข้างนอกอ่ะเราอยากทำมากเลยอ่ะเขาจะแบบตื้อ อ๋อเฮ้ยเหมือนร้านเลยอ่ะเหมือนร้านเลยใช่เราจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าโตเกียวที่บ้านได้อันนี้ได้ใส่หมูสับโอ้นี่คืองานศิลปะไม่มีผิดไม่มีถูกถูกต้องโอ้นี่สนุกกันครอบครัวเนี่ยจะมากี้ได้นี่ค่ะโอ้มาสนุกตรงนี้เค็มแล้วแต่จินตนาการเราอยากทำอะไรทำได้เลยทำอะไรทำเพราะนี่คือเตาของเราถูกคุยเยอะไปหน่อยมันไม่นี่ไม่แล้วครั้งแรกในการทำโตเกียวป่ะคะใช่นี่คือเพียงแค่1ใน5อย่าลืมนะฮะนี่250บาททำขนมโตเกียวขนมแพนเค้กขนมป้องเน่งกล้วยหอมทอดทาโกยากิสำคัญที่สุดคือได้ใช้เวลากับคนที่เรารักและสำคัญที่สุดก็คือว่าได้เสริมสร้างจินตนาการของลูกที่รักของเราในอีก2เดือนและ3เดือนถ้าไม่รู้จะเล่นอะไรกับลูกเล่นอันนี้รับรองห่างไกลจากจอถูกต้องเลิกติดจอมาติดเตาฮะเลิกติดจอมาติดเตาลงทุนอะไรไม่สำคัญเท่าลงทุนกับจินตนาการและพัฒนาการ250บาทเท่านั้นนะครับติดต่อได้นะฮะที่คิดคุกกิ้งดอทเซลนะครับปะทำต่อจิ้มนี่นะนี่ประมาณนี้ไส้เยอะขนาดนี้